เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อ10ข้อ10บอกว่าถ้านำแท่งไม้ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2นิ้วอ่ะทรงกระบอกนะเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2นิ้วสูง2นิ้วมากลึงอ่ะคำว่ากลึงนะคือหมุนเอามาทำให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการด้วยการหมุนเออนึกภาพออกเนอะมากลึงเป็นกลวยให้ได้ฐานกลวยใหญ่ที่สุดและมีความสูงมากที่สุดฐานของกลวยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่และกลวยนี้จะมีปริมาตรเท่าไหร่โอเคคืองี้ถ้ามาเอามาทำทรงกระบอกแล้วให้เป็นกลวยเนี่ยนึกภาพออกไหมคือว่าคร่าวๆนะไม่คร่าวเลยผมฝีมือทางด้านศิลปะพี่นี่ดีจริงๆอ่ะนึกภาพออกป่ะยังจะเบี้ยวอีกช่างมันเถอะประมาณนี้คือถ้ากลึงเป็นกลวยอะไอฐานของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเสียไปเลยด้วยซ้ำอะเก็ตป่ะเออดังนั้นพี่บอกได้เลยว่าฐานของกลวยเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันเท่าเดิมนั่นแหละดังนั้นฐานของกลวยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิมคือ2นิ้วแน่ๆเพราะมันไม่จำเป็นต้องหายไปเลยอะแต่ทีเนี้ยปริมาตรเนี่ยจะได้เท่าไหร่มาดูกันปริมาตรกลวยสูตรคือเศษ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยฐานของเราอะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วดังนั้นรัศมีของเราก็คือ1นั่นเองพี่ก็บอกว่า1ส่วน3พาย2ส่วน2อ่ะซึ่งมันก็คือ1พี่เขียน1เลยแล้วกันนะกำลัง2ก็คือ1นั่นแหละเออแต่ไม่เป็นไร h คือh พี่บอกว่าดูนะมันไม่จำเป็นต้องเสีย h ด้วยเนี่ย h ก็เนี่ยเท่าตัวทรงกระบอกนั่นแหละคือให้มันแนบในได้พอดีอ่ะพี่ก็บอกว่า h ก็คือ2เท่าเดิมนั่นแหละเออดังนั้นคำตอบที่พี่ได้จะออกมาเป็น2พายส่วน3อ่ะหน่วยเป็นลูกบาศก์นิ้วอ่ะซึ่งมีค่าประมาณ 2.094 ลูกบาศก์นิ้วนั่นเองนะครับผมเห็นไหมจบแล้วเนี่ยจะตอบตัวไหนก็ได้ตอบติดค่าพายก็ได้ไม่ตอบติดค่าพายก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็ดูแล้วกันว่าโจทย์เขากำหนดมายังไงนะครับผมเห็นไหมข้อนี้อย่างที่บอกแหละมันไม่จำเป็นต้องเสียก็ไม่ต้องไปเสียมันเอาให้ได้เยอะที่สุดเพราะเขาต้องการให้มีฐานใหญ่ที่สุดและสูงมากที่สุดนะสิ่งที่จะเสียไปก็คือข้างๆนั่นเองซึ่งมันก็แค่หายไปประมาณ2ใน3นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมไปเราไปดูกันต่อที่ข้อ11กันนะครับฟับเขาบอกว่าอ่ะต่อจากข้อ10คือถ้านำแท่งไม้ทรงกระบอกในข้อ10เนี่ยมากลึงเป็นทรงกลมเดี๋ยวพี่เขียนไว้นะว่าแท่งทรงกระบอกเนี่ยคืออะไรแท่งทรงกระบอกมี D เท่ากับ2นิ้วและสูง2นิ้วอันนี้คือแท่งทรงกระบอกนะอันนี้ของแท่งทรงกระบอกของข้อเมื่อกี้เขาบอกว่าทรงมากลึงเป็นทรงกลมเหมือนเดิมก็เปลี่ยนรูปให้เป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยการหมุนใช้หมุนอะไรก็ว่าไปทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าไหร่นึกภาพออกไหมอีกแล้ว อ่ะประมาณนี้แล้วทรงกลมมันก็จะแนบในอยู่อย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกก็ให้มันติดทั้งหัวทั้งท้ายติดทั้งหัวทั้งท้ายเลยเพราะว่าอะไรก็เนี่ยดีเป็น2สูงก็2สุดท้ายคือรัศมีก็คือ1ป่ะเออสุดท้ายไดมิเตอร์ก็คือ2อ่ะใช่ไหมดังนั้นพี่ก็สามารถสรุปได้เลยว่าทรงกลมเนี่ยจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2นิ้วนะครับ
ก็ออกไป2นิ้วนะทีนี้เขาถามหาปริมาตรใช่ไหมอ่ะปริมาตรทรงกลมสูตรคือ4ส่วน3พาย r กำลัง3ใช่ไหมทีนี้พี่ก็บอกว่านี่ไง d เป็น2ดังนั้น r ก็เป็น1ถูกไหมก็4ส่วน3พายคูณ1ยกกำลัง3ซึ่ง1กำลัง3ก็คือ1ก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน3พายหน่วยเป็นลูกบาศก์นิ้วนะครับหรือมีค่าประมาณอ่ะนี่นะจากข้อเมื่อกี้2พายส่วน3คือ 2.094 นี่ไงแล้วนี่เป็น4พายส่วน3มัน2เท่าก็เอา 2.094 มาคูณ2ซะสิได้เท่าไหร่ 4.188 ก็เนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรใหม่ละบางอย่างถ้าสูตรมันมีไอสิ่งที่เราเคยคิดไว้อะเราก็สามารถใช้ได้เลยถูกไหมเนี่ยจะตอบตัวไหนก็ได้ติดค่าพายไม่ติดค่าพายก็แล้วแต่ว่าโจทย์บอกมาหรือไม่อันนี้พี่ให้ไปหมดเลยนะครับผมดังนั้นข้อ11ตอบ 4.188 ลูกบาศก์นิ้วหรือ4พายส่วน3ลูกบาศก์นิ้วนั่นเองแล้วก็ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2อย่างที่บอกแหละทั้งข้อ10ทั้งข้อ11เลยมันไม่จำเป็นต้องเสียไอตัวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความสูงอะไรเลยนะก็ดูดีๆแล้วกันไปเราไปดูกันออกที่ข้อสุดท้ายข้อ12ครับข้อ12โจทย์บอกว่าขันน้ำครึ่งทรงกลมและกรวยกรอกน้ำขันน้ำครึ่งทรงกลมและกรวยกรอกน้ำมีเส้นผ่านศูนย์กลางของปากขันและปากกรวยเท่ากันโอเคเส้นผ่านศูนย์กลางและปากกรวยเท่ากันโอเคนะถ้าความสูงของกรวยของกรวยกรอกน้ำเนี่ยไม่นับตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยไม่นับนะโอเคป่ะเท่ากับรัศมีของขันน้ำความสูงเท่ากันอยากทราบว่าขันน้ำจะจุน้ำได้เป็นกี่เท่าของกรวยแยกก่อนพี่บอกว่าขันน้ำเนี่ยเป็นครึ่งทรงกลมใช่ไหมที่มีรัศมีเท่ากับ r เล็กเช่นเดียวกันกับกรวยกรอกน้ำเห็นไหมเขาบอกว่าไงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันดังนั้นพี่ก็บอกว่างั้นรัศมีมันก็เท่ากันด้วยแล้วสูงล่ะความสูงของกรวยกรอกน้ำเท่ากับรัศมีของขันน้ำก็นี่ไงสูงก็เป็น r อีกเท่ากันอีกเห็นไหมจบแล้วดังนั้นสรุปได้แล้วเขาถามอะไรอยากทราบว่าขันน้ำจุน้ำได้เป็นกี่เท่าของกรวยกรอกน้ำพี่ก็บอกว่าตั้งเลยเขาบอกขันน้ำใช่ไหม v ขันน้ำก็ตั้งส่วนด้วย v กรวย v ขันน้ำมันคืออะไรมันคือครึ่งทรงกลมดังนั้นสูตรทรงกลมคือ4ส่วน3พาย r กำลัง3ถ้าครึ่งหนึ่งก็ส่วน2ถูกปะแล้ว v กรวยล่ะก็1ส่วน3พาย r กำลัง2เดี๋ยวนะพาย r กำลัง 2h ใช่ไหมโอเคอันนี้คือ v กรวยทีนี้พี่ก็แปลงสูตรนิดนึง2ตัด4เป็น2พาย r กำลัง3ส่วน3โอเคเนอะทีนี้ไอ้ h ตัวเนี้ยหรือว่าความสูงของกรวยกรอกน้ำเนี่ยมันก็เป็น r เท่ากับรัศมีดังนั้นพี่ก็บอกว่ามันก็คือพาย r กำลัง2คูณ r เป็น r กำลัง3ส่วน3เหมือนกันโอเคเรียบร้อยแล้วพาย r กำลัง3ตัดกัน3ตัด3ตอบ2เท่าครับจบเรียบร้อยเห็นไหมก็ประมาณนี้2เท่าเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากไปกว่ากันเท่าไหร่ถูกไหมก็ดูดีๆค่อยๆทำไปพี่ว่านะข้อนี้มันจะยากตรงโจทย์นี่แหละเพราะว่าพี่ว่ามันค่อนข้างสับสนนะเพราะอันนี้เท่าอันนี้อันนี้เท่าอันนี้เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเนี่ยคืออย่างนี้เลยเห็นไหมที่พี่ทำเนี่ยพี่พยายามเขียนออกมาว่าอะไรเป็นอะไรมีรัศมีมีความสูงเท่าไหร่จะได้ไม่พลาดไม่งั้นกลับไปอ่านโจทย์มันเสียเวลาอีกสู้เราอ่านโจทย์ไปแล้วเขียนไปว่ารัศมีเท่านี้ไม่ต้องเขียนเยอะเหมือนพี่ก็ได้บอกว่า
R เท่ากับ R อย่างเงี้ยเออให้เราเข้าใจเอาที่แบบเราเข้าใจแล้วก็ช็อตโน้ตเอาไว้ไม่ต้องไปนั่งอ่านซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านซ้ำไปซ้ำมาผิดอีกจริงปะเออดังนั้นข้อ12ตอบ2เท่าและบทที่3ของเล่มนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะประสบการณ์